วอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบียไร้ชัย2นัดรวด VNL 2024กีฬาวันที่18พฤษภาคม2567 1:35 น.วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านไม่สามารถต้านรูปร่างสูงใหญ่ของสาวเซอร์เบียทีมอันดับที่4ของโลกได้พ่ายไปในที่สุดทำให้ไร้ชัย2นัดรวดในศึกเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตขณะที่เซอร์เบียนัดแรกพ่ายสาธารณรัฐโดมินิกัน 1-3 เซตเช่นเดียวกันโดยสถิติ5นัดหลังสุดเซอร์เบียเหนือกว่าเอาชนะไปถึง4ครั้งไทยชนะ1ครั้งเกมนี้โค้ชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดเดิมจากเกมแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าใช่ความสูงใหญ่ค่อยๆเก็บแต้มเอาชนะไปก่อน 25-13 เข้าสู่เซตที่2สาวไทยพยายามแก้เกมและทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มนำมาตลอดก่อนจะแผ่วไปในช่วงปลายเซตถูกเซอร์เบียพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด 29-27 เซตที่3เกมยังคงเป็นไปอย่างสูสีทว่าเซอร์เบียอาศัยทีเด็ดจากรูปร่างที่สูงใหญ่เบียดเอาชนะไปได้0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ19-25 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบีย0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ19-25 เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้เปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้พิมพิชยาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาในวันที่19พฤษภาคม67เวลา7 น.ตามเวลาประเทศไทย เอาแล้ว42 ว.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนเศรษฐาพิชิตพ้นตำแหน่งฐานฝ่าฝืนจริยธรรมการเมืองวันที่17พฤษภาคม2567 16:50 น. 42 ว.ชุดคสช.เข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีพิชิตออกจากรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170เมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่าสว.ได้ร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา174และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชร
วิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดเรื่องดังกล่าวส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสว.ที่ต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนหลังประเด็นการดำรงตำแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสว.ร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสว.ที่มีอยู่ในดิเรกฤทธิ์กล่าวต่อว่าสำหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีนายพิชิตนั้นมีข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอำนาจศาลและมีคำสั่งศาลสั่งให้จำคุกทั้งนี้มีคำบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของศาลที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนและถูกนำเรื่องเข้าสู่สภาทนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความจึงชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายดิเรกฤทธิ์กล่าวถึงกรณียื่นให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันโดยมีประเด็นที่ทักท้วงต่อการตั้งนายพิชิตให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรียังเสนอชื่อให้นายพิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแต่กรณีของนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนที่ระบุว่าได้หารือกับกฤษฎีกาแล้วพบว่าเป็นการหารือที่ไม่ตรงประเด็นทั้งระยะเวลาการพ้นโทษและการตีความระหว่างคำสั่งกับคำพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรายังพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนายดิเรกฤทธิ์กล่าวด้วยว่าตนทราบว่าสำนักงานวุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา20นาทีดังนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้นสุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณายืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอำนาจของสว.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ช็อกจบอีกคู่เชรีนประกาศเลิกสามีลั่นการกระทำใดๆก็ตามของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันบันเทิงวันที่18พฤษภาคม2567 12:39 นช็อกจบอีกคู่เชรีนนักร้องนักแสดงสาวประกาศเลิกสามีลั่นการกระทำใดๆก็ตามของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันหลังเคยทำเซอร์ไพรส์วิวาห์ตั้งท้องเมื่อปี64ส่งกำลังใจรัวๆนักร้องและนักแสดงสาวเชรีนณัฐจารีหรือเชรีนเดอะสตาร์น้องสาวคนเล็กของไอดอลดังนิชคุณหอระเวชกุลประกาศเลิกสามีแล้วอ่านข่าวเซอร์ไพรส์อีกรอบเชรีนท้องแล้วหลังเพิ่งประกาศข่าวดีแต่งงานแบบเงียบๆอ่านข่าวคนลูกหมอสองคนทักเชรีนเปิดใจพบรักสามีเคลียร์ท้องตอนไหนคลอดเมื่อไหร่วันที่18พฤษภาคม67เชรีนได้โพสต์กลางโซเชียลข้อความแจ้งว่าเธอเลิกกับสามีมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามของเขาไม่เกี่ยวข้องกับเธอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะทั้งนี้เมื่อปี64เชรีนได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการประกาศข่าวดีติดๆกัน
เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2564เจ้าตัวได้แจ้งว่าซุ่มแต่งงานแบบเงียบๆแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้ไม่มีรูปถ่ายดีๆหรือโพสต์บอกกล่าวอะไรก่อนจะประกาศเซอร์ไพรส์อีกในเดือนต่อมาแจ้งข่าวดีประกาศตั้งท้องแล้วพร้อมอวดภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยนั้นก่อนล่าสุดแจ้งข่าวช็อกแฟนๆเลิกกับสามีแล้ว